ทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มอีกแล้วนะแล้ววันนี้ฟิล์มก็จะมารีวิวของที่ได้จากตลาดหน้าคอน HEC Korea Concert ค่ะสำหรับใครที่ดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่ฟิล์มกับพ่อเนี่ยไปเดินเล่นตลาดหน้าคอนมาก็จะรู้ว่าตลาดหน้าคอนเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ของขายเยอะมากเลยค่ะฟิล์มเนี่ยก็เลยซื้อของจากตลาดหน้าคอนมาเยอะมากนะฟิล์มก็เลยจะมารีวิวให้ดูในคลิปนี้นะคะว่าฟิล์มเนี่ยได้อะไรกลับมาบ้างค่ะแล้วก็ส่วนศิลปินที่ไปที่คอนนี้นะคะก็มาทั้งหมด7วงเลยนะคะก็จะมี Wanna1 Monster X Pentagon Teen Top The Boy ดวงคิสแล้วก็เกตไกด์นะคะมา7วงเลยนะแล้วอยากจะบอกว่าตอนฟิล์มไปคือคุ้มมากก็สนุกสุดๆเลยค่ะแล้วก็ตลาดหน้าคอนเดี๋ยวฟิล์มก็ซื้อของมาเยอะนะก็เลยจะมารีวิวให้ดูในคลิปนี้นะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าชิ้นแรกคืออะไรก็คือชิ้นนี้นะคะจะเป็นหมอนนะคะแท่งไฟกับเซเว่นนะคะอันนี้คือซื้อมาฝากน้องฟิล์มเพราะพ่อบอกว่าซื้อของไปฝากน้องหน่อยฟิล์มก็เลยแบบว่าซื้ออะไรดีนะแล้วในหัวฟิล์มแบบติ๊งน้องบอกว่าอยากได้แท่งไฟกับเซเว่นพอดีฟิล์มก็เลยซื้อให้ละกันเป็นหมอนนะคะก็คือมันอันใหญ่ดีก็เอาไว้โบกก่อนนอนอะไรอย่างนี้นะคะเอาไว้กอดได้ด้วยแล้วมันก็เอาไว้แบบหนุนนอนอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะมันเป็นหมอนไงฟิล์มก็รู้สึกว่าถ้าน้องฟิล์มเอาไปก็น่าจะใช้ได้นะคะแล้วคือพอน้องเห็นก็คือชอบมากนะแล้วก็กอดก่อนนอนทุกคืนเลยค่ะต่อไปนะคะฟิล์มก็ซื้อไปเป็นพัดนะเพราะว่าในคอนที่เขาจัดเนี่ยมันเป็นที่กลางแจ้งมันไม่ใช่เป็นโดมหรือว่าเป็นฮอลล์นะคะมันก็อาจจะอากาศร้อนนิดนึงแล้วฟิล์มอยู่ในคอนประมาณ3ชั่วโมงครึ่งฟิล์มก็เลยซื้อพัดเอาไปใช้ในคอนนะคะเผื่อร้อนจะบอกว่าใช้ได้แบบว่าดีมากๆเลยเพราะว่าเวลาพัดก็คือโอ้โหลมแรงมากนะเพราะแบบอย่างนี้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่ฟิล์มเลือกเป็นฮยองวอนเพราะว่านี้เป็นเมนหลักของฟิล์มนะคะใน Monster X นี่ฮยองวอนต่อไปนะคะของที่ฟิล์มซื้อจากตลาดหน้าคอนอีกก็จะเป็นสแตนดี้นะคะ Monster X อันนี้นี่ก็จะเป็นสแตนดี้นะคะที่ฟิล์มเห็นแล้วก็อยากได้ก็เพราะว่ามันเป็นสแตนดี้รวมค่ะแล้วฟิล์มตามหามานานแหละอันนี้ก็จะเป็นฮยองวอนจูฮอนกีฮยอนไอเอ็มวอนโฮโชนูแล้วก็มินฮยองนะคะเป็นแบบว่ารวมไงแล้วฟิล์มก็อยากได้มาตั้งโต๊ะนะคะฟิล์มก็เลยซื้อมาค่ะแล้วก็ที่ร้านเนี่ยเขาให้ของแถมฟิล์มเป็นของแถมเกี่ยวกับวันนาวันนะคะซื้อมอนเตอร์เอ็กได้ของแถมเป็นวันนาวันนี่นะคะก็จะเป็นพวงกุญแจควานลินนะคะกับรูปพี่มินฮยอนนะคะนี่ก็คือของทั้งหมดที่ฟิล์มได้จากร้านนั้นมาก็จะเป็นสแตนดี้แล้วก็ของแถมเป็นวันนาวันนะน่ารักมากต่อไปนะคะก็จะเป็นบอดดิ้งพาสนะคะเขาจะทำเป็นเหมือนสโลแกนอะแต่ว่าเป็นรูปแบบที่ออกมาเป็นเหมือนตัวเครื่องบินนะคะนี่เห็นเปล่านี่นะคะใบแรกก็จะเป็นชานยอนเอ็กโซนะคะต่อไปก็จะเป็นก็อตเซเว่นอันนี้จะเป็นแบบรวมนะแล้วก็แผ่นสุดท้ายจะเป็นจงกุ๊กบังทันนะคะก็คือที่ฟิล์มหยิบมาเพราะว่ามัน3แผ่น20แล้วอีกอย่างนึงก็คือเขาดีไซน์ออกมาได้สวยมากๆนะคะฟิล์มเลยเอาไว้เก็บนะแล้วก็วางไว้ตั้งโต๊ะด้วยต่อไปก็จะเป็นรูปภาพนะคะที่ฟิล์มซื้อมา3แผ่น20เหมือนกันแต่ว่าฟิล์มทำคังแดเนียลหายไว้ที่ไหนก็ไม่รู้นะคะก็เลยเหลือแค่จีฮุนกับควันลินนะก็คือจีฮุนคือแบบเป็นคนที่หน้าเด็กมากแบบน่ารักอะน่าเลี้ยงดูมากเลยนะคะต่อไปนะคะที่ฟิล์มซื้อมาอีกก็จะเป็นเข็มกัดนะของน้องฟิลได้ไป2อันก็จะเป็นรูปแท่งไฟก็เซเว่นกับแบ็คพิงค์แล้วฟิล์มก็เอาอันนี้มานะคะเป็นวันนาวันนะเป็นหัวแบบว่าลูกพีซแต่ตรงหน้าฟิล์มไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครเพราะนี่เป็นแฟนอาร์ตเข็มกัดเนาะนี่นะคะถ้าใครรู้ก็เม้นบอกกันด้วยต่อไปนะคะที่ฟิล์มซื้อมาอีกก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์นี้ก็จะเป็นฮยองวอนอีกแล้วนะคะก็คืออย่างที่บอกเป็นเมนหลักฟิล์มก็เลยเลือกที่จะเอาฮยองวอนมานะคะลายน่ารักจริงๆต่อไปนะคะก็จะเป็นอัลบั้มค่ะอันนี้จะเป็น Monster X Mini Album The Grand Part 2นะคะอันนี้อัลบั้มนะคะก็จะเป็นโฟโต้บุ๊กด้านในอันนี้ก็จะเป็นเหมือนซีดีแล้วก็ข้างในนี้นะคะก็จะเป็นโฟโต้บุ๊กรูปภาพนี่นะคะฟิล์มซื้อมา2บั้มนะคะมันเหมือนแบบคู่กันอะฟิล์มก็เลยซื้อมา2บั้มมันบั้มละ160คือมันถูกอะนี่นะคะ2บั้มอันนี้คือนัดรับหน้างานนะต่อไปที่ฟิล์มได้มาอีกก็จะเป็นการ์ดค่ะอันนี้คือสั่งมาจากในทวิตแล้วก็นัดรับหน้าคอนเสิร์ตเหมือนกันเดี๋ยวฟิล์มให้ดูว่าฟิล์มเอาอันไหนมาฟิล์มเลือกมาเป็นการ์ดสเปย์อันนี้นะคะเป็นฮยองวอนใบนี้นะคะที่ฟิล์มได้จากหน้างานแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนอัลบั้มเก็บการ์ดของฟิล์มนะคะจะเป็นการ์ดแท้หมดเลยไม่แน่เดี๋ยวฟิล์มมาทำคลิปแยกให้ดูนะคะพวกของติ่งที่ฟิล์มมีทั้งหมดเนาะดีปะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่การ์ดนะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นของที่ฟิล์มซื้อมาอีกอันนึงที่ฟิล์มแบบเสียใจมากนะคะคือซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ในคอนไงเพราะว่าอันนี้เป็นป้ายชื่อนะคะไว้ตกแต่งแท่งไฟก็เขียนคำว่าฮยองวอนเป็นภาษาเกาหลีแล้วคือฟิล์มอ่ะมั่นใจ 100% ว่าฟิล์มจะได้ใช้ในคอนเสิร์ตไงพอซื้อปุ๊บก็คือใช้ในคอนเลยแล้วสุดท้ายคือฟิล์มไว้ในถุงนะคะแล้วก็ดันฝากไว้กับพ่อแล้วพ่อก็คือขึ้นรถแล้วก็ไปรอฟิล์มในรถเรียบร้อยแล้วแล้วฟิล์มแบบอยู่ในคอนเสิร์ตแล้วฟิล์มก็เพิ่งนึกได้ไงแล้วฟิล์มก็แบบเอ้ยทำไมไปอยู่กับพ่อแล้วฟิล์มแบบทำอะไรไม่ได้แล้วไงฟิล์มเลยแบบต้องชูแบบแท่งไฟเปล่าๆนะคะแล้วก็ส่วนนี้เอามาใช้ที่บ้านแทนนะคะคือแบบโอ้ยเสียใจหนักมากนะคะต่อไปก็จะเป็น
บัตรนะคะที่ฟิล์มได้จากหน้างานก็จะเป็นบัตรแข่งนะที่แบบเอาไว้แลกเนาะอันนี้ก็จะเป็นบัตรคอนเสิร์ตนะคะอันนี้คือบัตรคอนเสิร์ตแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นบัตรแข่งก็คือตอนไปเคคอนฟิล์มก็มีบัตรเคคอนแบบแข่งเหมือนกันที่เป็นสีส้มนี่ก็จะเป็นทั้งแบบกระดาษธรรมดาแล้วก็เป็นบัตรแข่งนะคะอันนี้คือฟิล์มก็จะเก็บไว้เป็นคอลเลกชันเลยต่อไปก็จะเป็นของที่แบบเขาแจกกันหน้างานนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่แก้วนี่นะคะเป็น Monster X Comeback เห็นไหม Are you there #shoot out ก็คือเขามาร้องเพลง shoot out นะคะที่คอนเสิร์ตคือแบบดีมากอันนี้คือฟิล์มได้มานะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นรูปภาพรวมค่ะนี่นะคะเห็นปะ Monster X แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นสติกเกอร์นะสติกเกอร์นี้จะเป็นแฟนอาร์ตที่พี่เขาวาดแล้วก็เอามาแจกหน้าคอนค่ะนี่นะคะเห็นไหมต่อไปนะคะก็จะเป็นรูปนะเดี๋ยวพิมพ์ขอหาก่อนรูปที่เขาเอามาแจกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพักจีฮุนหรือว่าจีฮุนของเรานั่นเองนี่นะคะก็คือจะเป็นหน้าจีฮุนหมดเลยก็คือคนที่แจกน่าจะแบบว่าเป็นเมนจีฮุนอะไรแบบนี้นะคะแจกจีฮุนหมดเลยนะที่พิมพ์หยิบมาคือได้เป็นจีฮุนหมดเลยค่ะทุกคนและนี่นะคะก็คือของทั้งหมดที่ได้จากคอน HEC Korea Concert นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือได้เป็นเหมือนเครื่องสำอางแบบว่าการแบบทดลองอ่ะเครื่องสำอางทดลองจากหน้างานนะคะก็คือเขาแจกทุกคนที่เข้าคอนเสิร์ตนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่มาร์กหน้านี่เขามาแจกตรงหน้าคอนด้วยนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้จะมีเป็นเหมือนคูชั่นแล้วก็เป็นครีมนะคะเดี๋ยวฟิล์มโชว์ให้ดูก็อันนี้จะเป็นครีมแล้วก็ส่วนซองสีดำนี้จะเป็นคูชั่นนะคะแล้วก็สีน้ำเงินด้านหลังหรือว่าฟ้าๆนี้ก็จะเป็นครีมค่ะและของทั้งหมดนี้ที่ฟิล์มรีวิวนะคะก็เป็นของที่ได้จากตลาดหน้าคอน HEC Korea Concert นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะและส่วนน้องๆล่ะติ่งวงไหนก็เมนบอกกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย